สวัสดีค่ะพบกับข่าวบริการประจำวันพฤหัสบดีที่9กรกฎาคม2558กับดิฉันสุทนารัตน์ศรีสวัสดิ์มาเริ่มกันที่ข่าวแรกค่ะมูลนิธิโรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์กองทัพเรือในพระบรมราชินูปถัมภ์ร่วมกับโรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์กรมแพทย์ทหารเรือขอเชิญร่วมกิจกรรมเดินวิ่งการกุศลมินิฮาฟมาราธอนครั้งที่10ประจำปี2558ชิงถ้วยพระราชทานจากสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถในวันอาทิตย์ที่9สิงหาคม2558เวลา 5:30 น.ณโรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ตำบลภูตาหลวงอำเภอสัตหีบจังหวัดชลบุรีสามารถติดตามรายละเอียดได้ทาง www.srkhospital.com หรือสอบถามเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์0-3824-5735ต่อ69021และ69023ในวันและเวลาราชการค่ะต่อกันที่ข่าวสำนักงานธนานุเคราะห์กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ขยายเวลาอัตราดอกเบี้ยรับจำนำโดยคิดอัตราดอกเบี้ยดังนี้เงินต้นไม่เกิน 5,000 บาทคิดดอกเบี้ยร้อยละ25สตางค์ต่อเดือนเงินต้น 5,001 บาทถึง 10,000 บาทคิดดอกเบี้ยร้อยละ75สตางค์ต่อเดือนเงินต้น 11,000 บาทถึง 20,000 บาทคิดดอกเบี้ยร้อยละ1บาทต่อเดือนเงินต้น 21,000 บาทถึง 100,000 บาทคิดดอกเบี้ยร้อยละ1บาท25สตางค์ต่อเดือนทั้งนี้ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่30กันยายน2558สอบถามเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์022820532และ022817500ต่อ101ถึง103ค่ะมาต่อกันที่ข่าวตลาดแรงงานค่ะคณะนิติศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อเข้ารับการบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการตำแหน่งอาจารย์วุฒิปริญญาโทถึงปริญญาเอกด้านกฎหมายแพ่งหรือด้านกฎหมายพาณิชย์และธุรกิจรับสมัครตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่29กรกฎาคม2558สามารถติดตามรายละเอียดได้ทาง www.law.tu.ac.th หรือสอบถามเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์026965104และ026965409ในวันและเวลาราชการค่ะปิดท้ายกันที่ข่าวสมาคมบ้านเยาวชนแห่งประเทศไทยเปิดรับสมัครเยาวชนอายุระหว่าง1ปีถึง30ปีเพื่อเข้าร่วมโครงการ2015 Malaysia Youth Rally ระหว่างวันที่18ถึงวันที่23กันยายน2558ภายใต้หัวข้อหลัก Environment and Peace ที่ประเทศมาเลเซียผู้สนใจสามารถติดตามรายละเอียดได้ทาง www.facebook.com/thaiyouthhotels หรือสอบถามเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์026287413-5หมดเขตรับสมัครในวันศุกร์ที่31กรกฎาคม2558ค่ะหมดเวลาของข่าวบริการประจำวันนี้แล้วค่ะพบกับข่าวบริการได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ